มาจะช่วยน้องโฮมเด็กเก่งยอดนักสู้ที่ต้องรับภาระทุกอย่างในบ้านเพื่อดูแลพ่อและแม่ที่ล้มป่วยกับเกมแรกที่แสนท้าทายในวิชาคณิตศาสตร์ที่ต้องใช้ทั้งความรวดเร็วแม่นยำและการบริหารจัดการไปพร้อมกันน้องโฮมจะฝ่าด่านแรกเพื่อพิชิตเงินรางวัล 15,000 บาทไปได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับกลับเข้าสู่เกมจริงชิงค่าเทอมครับเกมแรกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับผมวันนี้น้องโฮมจากนครปฐมนะครับครับวันนี้วิชาเดียวเลยนะว่าในเรื่องของตัวเลขเลยนะกติกาเกมเลขปริศนาหาคำตอบเกมนี้วัดทักษะการคำนวณของผู้เข้าแข่งขันที่ต้องเร็วมีสติและจัดการวางแผนให้ดีกติกาคือจะมีเลข4ตัวและผลลัพธ์ที่ต้องการกำหนดให้พร้อมกับเครื่องหมายบวกลบคูณหารที่มีให้ใช้อย่างจำกัดและวันนี้ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับเครื่องหมายบวกเพียงแค่12ตัวเครื่องหมายลบ8ตัวเครื่องหมายคูณ12ตัวและเครื่องหมายหาร8ตัวซึ่งผู้เข้าแข่งขันจะต้องใช้เครื่องหมายที่มีในการหาคำตอบให้ได้ครบ10ข้อภายใน100วินาทีทำได้รับค่าเทอม 15,000 บาทเข้าใจกติกานะครับเข้าใจครับมีตัวเลขให้มีคำตอบให้แต่มีเครื่องหมายอย่างจำกัดนะครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือโจทย์ในข้อที่1นะครับโจทย์ที่กำหนดให้ต้องการคำตอบเท่ากับ0นะครับตัวเลขที่ให้คือ7623ครับได้แล้วครับเฮ้ยแล้วโอ้โอ้โอ้ไวมากขอคำตอบใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้ลบไป2ตัวครับแล้วใช้ลบ2ตัวใช่ครับแล้วบวก1ตัวครับบวก1ตัวขอวิธีคิดครับ6ลบ7เป็นลบ1ครับ3ลบ2เป็น1ครับลบ1บวก1เป็น0ครับถูกต้องครับยอดเร็วมากดีมากไปต่อข้อที่2นะครับเลขที่กำหนดให้คือ9145ขอคำตอบเท่ากับ2ครับได้แล้วครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้เครื่องหมายลบหารแล้วก็บวกครับขอวิธีคิดครับ9ลบ5เป็น4ครับ4หาร4เท่ากับ1ครับ1บวก1เท่ากับ2ครับถูกต้องครับตอนนี้เหลือเครื่องหมายบวกอยู่10นะครับเครื่องหมายลบอยู่5เครื่องหมายคูณ12และเครื่องหมายหาร7นะครับดูเครื่องหมายด้วยนะลูกดูเครื่องหมายด้วยไปต่อข้อที่3ครับเลขที่กำหนดให้คือ8423ขอคำตอบเท่ากับ37ครับได้แล้วครับแล้วคูณกับบวกเครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้คูณ1ตัวแล้วก็ใช้บวก2ตัวครับคูณ1ตัวบวก2ตัวเชิญครับ8คูณ4ได้เท่ากับ32ครับครับ32บวก2บวก3เป็น37ครับถูกต้องครับพอเฉลยแล้วง่ายมากเลยผ่านไป3ข้อใช้เวลาเพียง4วินาทีเท่านั้นรวดเร็วมากๆครับขอแค่อย่าผิดพลาดก็พอครับน้องโฮมข้อที่4เลขที่กำหนดให้คือ9617ขอคำตอบเท่ากับ10ครับได้แล้วครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้ลบบวกแล้วก็คูณครับขอวิธีคิดครับ9บวก1ได้10ครับ7ลบ6เป็น1ครับ10คูณ1เท่ากับ10ครับถูกต้องครับก็เฉลยง่ายจริงๆพอน้องเฉลยทุกอย่างดูง่ายนะ แต่ถ้าเราคิดเองเรายังไม่ได้คำตอบนะฮะ 4ข้อผ่านไปครับข้อที่5ครับเลขที่กำหนดให้คือ5784ขอคำตอบเท่ากับ70ครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับหาร1ตัวคูณ2ตัวครับขอวิธีคิดครับ8หาร4เท่ากับ2ครับ2คูณ5เท่ากับ10ครับ10คูณ7เท่ากับ70ครับถูกต้องครับโอ้อีกครึ่งทางตอนนี้บวกเหลือ7ลบเหลือ4คูณเหลือ8หารเหลือ6อันนี้แบบค่ามันกับอีก5ข้อนะครับไปต่อข้อที่6ครับเลขที่กำหนดให้คือ2 1 19 12ขอคำตอบเท่ากับ200ครับนี่ไงได้แล้วครับได้แล้วครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้บวกลบคูณครับบวก1คูณ1ลบ1ใช่ครับขอวิธีคิดครับก็19บวก1เท่ากับ20ครับ12
ลบ2เท่ากับ10ครับครับ20คูณ10เท่ากับ200ครับถูกต้องครับไปต่อครับข้อที่7ครับเลขที่กำหนดให้คือ5 15 8 17ขอคำตอบเท่ากับ500ครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับบวกใช้2ตัวคูณใช้1ตัวครับขอวิธีคิดครับ17บวก8ครับเป็น25ครับ15บวก5เท่ากับ20ครับครับ20คูณ20คูณ25เท่ากับ500ครับถูกต้องครับง่ายไหมอาจารย์พอเฉลยแล้วดูง่ายๆมาแบบนิ่งๆ7ข้อผ่านไปนะน้องโฮมอีก3ข้อเท่านั้นนะครับข้อต่อไปข้อที่8ครับเลขที่กำหนดให้คือ18 9 11 13ขอคำตอบเท่ากับ 3,069 ครับนี่ไงมาแล้วไงของยากมาแล้วไงใช้เวลาคูแล้วใช้เวลาคูแล้วตอนนี้เหลือเครื่องหมายบวกอยู่4เครื่องหมายลบอยู่3เครื่องหมายคูณอยู่6เครื่องหมายหารอยู่6นะครับคำตอบตัวเลขเยอะขึ้นนะเหลือเวลาอีกประมาณ30วินาทีทำมาดีตลอดแต่เหมือนจะมาสะดุดเอาข้อนี้ซะแล้วเวลาก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆดูกันครับว่าน้องโฮมจะผ่านไปได้ไหมได้แล้วครับได้แล้วนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้บวก1ตัวและใช้คูณ2ตัวครับบวก1ตัวคูณ2ตัวขอวิธีคิดครับ18บวก13ครับได้เท่ากับ31ครับครับ9คูณ11เท่ากับ99ครับครับ31คูณ99ได้3,069ครับโอ้ถูกต้องครับโอ้เหลืออีก2ข้อกับอีก21วินาทีนะครับตกข้อละ10วินะข้อละ10วิเครื่องหมายโอเคนะเครื่องหมายเหลือพอเรากลัวแล้วเครื่องหมายก็ยังเหลื พอเท่าๆกันนะเออบวกกับลบเนี่ยเหลืออย่างละ3คูณเหลือ4ดีทีเดียวหารเหลือ6ครับเลขที่กำหนดให้คือ5 15 125 17ขอคำตอบเท่ากับ375ครับได้แล้วครับได้แล้วนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้ลบ2ตัวแล้วใช้คูณ1ตัวครับลบ2ตัวแล้วก็คูณ1ตัวเหรอครับใช่ครับขอวิธีคิดครับ17ลบ15ครับครับเป็น2ครับครับ5ลบ2เป็น3ครับครับ125คูณ3ครับ3เท่ากับ375ครับโอ้โหถูกต้องครับโอ้เอาล่ะตอนนี้เครื่องหมายก็จะเหลือน้อยลงขึ้นทุกทีนะบวกเหลือ3ลบเหลือ1คูณเหลือ3แล้วก็หารเหลือ6นะครับและนี่คือข้อสุดท้ายนะครับตัวเลขที่กำหนดให้คือ1,800 9 11 13ขอคำตอบเท่ากับ 4,800 ครับไม่ง่ายเลยครับกับเวลาเพียง10วินาทีเธอไปคิดค่าเทอมก้อนแรกน้องโฮมจะทำได้ไหมมาลุ้นกันครับได้แล้วครับได้คำตอบแล้วนะครับได้แล้วนะครับใช้เครื่องหมายอะไรบ้างครับใช้บวกหารแล้วก็คูณครับอย่างละ1ใช่ครับบวกหารแล้วก็คูณขอวิธีคิดครับ11บวก13เท่ากับ24ครับหัด800หาร9เท่ากับ200ครับครับ200คูณ24เท่ากับ 4,800 ครับตอบมาแล้วนะครับและคำตอบข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับถามว่าเขานิ่งมากคือคำหัวใจเลยมันยังไงมันยังไงตื่นเต้นครับกลัวใช้เครื่องหมายลบเกินเออเทคนิคการทำเกมนี้เป็นยังไงฮะก็หาตัวที่สามารถคำนวณแล้วมาได้คำตอบครับยกตัวอย่างข้อนี้เลยครับครับผมก็หาว่าอะไรได้48ครับก็จะได้เท่ากับ24คูณ2เท่ากับ48ครับครับแต่ทีนี้เขามีเลข0 2ตัวอยู่ข้างหลังครับแล้วผมไปเห็น 1,800 ครับแล้วมีเลข0 2ตัวพอดีพอผมเอา 1,800 หารด้วย9มันจะได้เท่ากับ200ซึ่งมันมี0 2ตัวแล้วมีเลข2
ซึ่งคูณกับ24ก็จะได้ 4,800 ครับคือต่อให้เลขเยอะยากแค่ไหนมันก็มีหลักของมันอยู่ใช่ครับแต่มันบีบหัวใจด้วยเวลาไงโฮมผมนิ่งมากเลยอ่ะโอ้เก่งมากนะสมาธิดีมากๆนะฮะเกมนี้ตอบถูกหมดนะครับภายในเงื่อนไขที่กำหนดรับไปก่อน 15,000 บาทครับโต๊ะเกมนี้เป็นไงครับทำไมน้องคิดไวๆแล้วก็ใช้เวลาดีมากแป๊บๆยกได้แล้วครับได้แล้วครับอะไรเงี้ยแสดงว่าก็เขามีวิธีจับคู่ที่ค่อนข้างดีเหมือนมีเทคนิคสมกับเป็นเขาเรียกคนที่อยากเป็นวิศวะนะคะต้องคำนวณเก่งๆเราสายให้กำลังใจใช่เราทำอะไรไม่ได้ให้กำลังใจเลยลีเป็นไงบ้างครับคือผมว่าน้องทำด้วยความรักและสนุกกับมันอ่ะผมเห็นท่าทางน้องรู้สึกสนุกกับมันอ่ะเรื่องนี้จริงๆวิข้อแรกวินาทีเดียวอ่ะ ผมยังอ่านโจทย์ไม่เข้าใจเลยน้องไปแล้วอ่ะอาจารย์ครับตรงนี้นี่แสดงให้เห็นถึงระบบวิธีคิดของเขานะฮะผมชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันต้องคิดอย่างเป็นระบบมากพอสมควรอันนี้มันสอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาของทางวิศวกรรมเช่นเดียวกันเลยนะฮะเราทำงานเป็นระบบเป็นซิสเตมติกมากครับต้องเอาใจช่วยน้องโฮมต่ออีก2เกมครับเก่งจริงชิงล่าเธอ